แป้งฉะหมอปลาปกป้องหรือทำลายแค่เส้นบางๆจากกรณีนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรและสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิชื่อดังอายุ98พรรษาและป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรมพื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรโดยกล่าวหาหลวงปู่แสงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต้องถูกจับสึกอ้างว่ามีคลิปช่วงเกิดเหตุเป็นหลักฐานเห็นหลวงปู่พร้อมลูกศิษย์ชาย3คนนั่งประกบเมื่อญาติโยมผู้หญิงเข้ามากราบไหว้จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆก่อนจะพยายามลวนลามผู้เสียหายทั้งลูกศีรษะโบกกอดและพยายามดึงเข้าไปหอมแก้มนั้นล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต้งพงศกรดารานักแสดงชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook พงศกรมหาปรยะโดยระบุว่าปกป้องกับทำลายพระศาสนาต่างกันแค่เส้นบางบางกรณีหลวงปู่แสงพี่หมอปลาพี่ๆสื่อมวลชนควรทบทวนการทำงานด้วยครับแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสง